ลงทุนหุ้นต่างประเทศกับ DBS สนใจติดต่อ02-857-7928มาพูดคุยกันนะครับกับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลนะครับผู้อำนวยการบริหารนะครับฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์ Divestikers ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้มีคำแนะนำด้านการลงทุนต่างประเทศแบบไหนมาแนะนำบ้างครับครับก็ในช่วงนี้ตลาดผันผวนนะครับก็มีความต้องการที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะลงทุนแบบมั่นคงนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับเป็นกองทรัสต์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานครับชื่อ Netlink NBN Trust นะครับ NBN เนี่ยย่อมาจาก Nationwide Broadband Network ครับก็ตรงนี้เป็น Business Trust นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับ REIT นิดนึงครับเพราะว่ารายได้ของ REIT เองเนี่ยมาจากการให้เช่าทรัพย์สินนะครับแต่ Business Trust เนี่ยมีรายได้จากการทำธุรกิจครับก็เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วก็ธุรกิจของ Netlink ก็คือธุรกิจ Broadband นะครับเรามาดูประวัติของตัว Netlink NBN Trust นิดนึงนะครับเขาเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเลยนะครับที่ให้บริการไฟเบอร์เน็ตเวิร์คเนี่ยกับครัวเรือนทั้งหมดในสิงคโปร์ครับก็ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จุดสำคัญจริงๆเลยเนี่ยก็มาจากนโยบายรัฐบาลสิงคโปร์ครับที่จะปรับประเทศเนี่ยให้เป็นสมาร์ทเนชั่นนะครับก็โดยใช้พวกเครือข่ายเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนสิงคโปร์ครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็วางเป้าหมายระยะยาวครับคือถ้าเกิดทำสิงคโปร์เป็นสมาร์ทเนชั่นเสร็จเนี่ยก็จะเอาโมเดลเนี้ยสามารถไปขายกับเมืองใหญ่อื่นๆได้ทั่วโลกนะครับซึ่งทางด้านเทคโนโลยีที่ทางด้านตัว Netlink เนี่ยใช้ก็คือเป็นสายไฟเบอร์นะครับระบบร้อยท่อแล้วก็ฝังดินครับตรงนี้ก็จะมีอายุการใช้งานค่อนข้างจะยาวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางบัญชีนะครับอายุสายเคเบิลเนี่ยประมาณ25ปีแต่ว่าถ้าเกิดเดินสายผ่านระบบร้อยท่อแล้วก็ฝังดินตรงนี้ก็จะทำให้อายุการใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานกว่ามากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตนะครับกังวลว่าอาจจะต้องมีการขยายแบนด์วิดธ์นะครับก็จริงๆแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแทนที่ว่าจะต้องเปลี่ยนสายไฟเบอร์ใหม่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดที่สุดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนสายไฟเบอร์ใหม่จริงๆเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนไม่มากครับเพราะว่ามีระบบท่อเนี่ยต่างๆรองรับไว้แล้วนะครับส่วนในแง่ของความครอบคลุมของเครือข่ายของเขาเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับเครือข่ายของสายไฟเบอร์ของ Netlink เนี่ยได้เชื่อมต่อกับ End User ที่เป็นครัวเรือนไปแล้วนะครับประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนอีกประมาณ 45,000 องค์กรแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงอาคารต่างๆแล้วก็จุดที่ไม่ใช่อาคารด้วยครับอย่างเช่นพวกตามป้ายรถเมล์พวกสัญญาณจราจรอาคารจอดรถนะครับซึ่งสถานที่นอกอาคารพวกนี้ก็รองรับกลุ่มบริษัทสื่อสารครับทำหน้าที่เป็นเบสสเตชันปล่อยสัญญาณต่างๆอาจจะเป็นพวกกล้องพวกเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าจุดบริการนอกอาคารครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาสรุปนิดนึงนะครับว่าประเด็นสำคัญเนี่ยในการลงทุน Netlink NBN Trust ซึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่คืออะไรบ้างนะครับประการแรกที่เห็นนะครับเป็นจุดเด่นก็คืออายุการใช้งานของทรัพย์สินค่อนข้างยาวนานครับกว่า25ปีแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเจ้าเดียวในสิงคโปร์นะครับได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับประเด็นที่2ก็คือแนวโน้มธุรกิจเนี่ยมั่นคงครับแล้วก็คาดการได้นะครับเพราะว่ารายได้ถึง 97% เนี่ยมาจากสัญญาที่แน่นอนครับซึ่งตรงนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ครับแล้วก็ตามสัญญาเงื่อนไขตรงนี้นะครับราคาค่าบริการที่คิดเนี่ยจะครอบคลุมทั้งส่วนค่าใช้จ่ายค่าลงทุนต่างๆของบริษัททั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าคำนวณมาอย่างดีแล้วนะครับที่สำคัญก็คือธุรกิจเนี่ยเป็นลักษณะค่อนข้างจะผูกขาดนะครับรัฐบาลสนับสนุนนะครับก็แนวโน้มเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์เองก็ยังจะให้เงินอุดหนุนนะครับกับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำรวมไปถึงผู้เกษียณอายุด้วยครับเพื่อสามารถเข้ามาใช้บริการตัวไฟเบอร์บอร์ดแบนด์นี้ได้นะครับก็รัฐบาลเองก็สนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับเรามาดูเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับค่าบริการบรอดแบนด์ในสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าถูกที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดเราดูตามความเร็วนะครับ1จิกะบิต per second เนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยเขาคิดราคา 39.9 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนผมมาคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ950บาทต่อเดือนครับถ้าเกิดเรามาดูความเร็วที่เท่ากันในไทยนะครับอยู่ประมาณ 1,600 ถึง 3,000 บาทครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพ่วงขายบริการอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ตัวบรอดแบนด์เพียวๆเลยเนี่ยที่สิงคโปร์ถือว่าถูกมากจริงๆนะครับคราวนี้ก็ประเด็นสำคัญครับก็คือแนวโน้มปันผลครับของบทวิเคราะห์ DBS นะครับเราคาดว่า Netlink NBN Trust เนี่ยจะให้ yield ปีนี้ที่ 6% นะครับแล้วก็ปีหน้าเพิ่มมาเป็น 6.1% ครับขณะนี้ก็ซื้อขายเท่ากับมูลค่าทางบัญชีนะครับ
แล้วก็ฐานะการเงินก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับหนี้สินสุทธิต่อทุนเนี่ยต่ำเพียง 0.2 เท่านะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจครับในแง่ของการเป็นโครงสร้างพื้นฐานและการผูกขาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องมาดูความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจการตรงนี้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐบาลครับเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจจะกระทบแนวโน้มผลประกอบการได้นะครับแต่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของตัวลิงก์เนี่ยก็คือซิงเทลครับซึ่งเทมเพอร์เซกถือหุ้นอยู่ 51% ตรงนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับนึงครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลจากดีเบสเซอร์นะครับมาดูกันต่อในช่วงของหุ้นต่ำสิบเทคนิคร้อนครับ